ดูครับบล็อกฟุตกับแกรนด์พีชเนี่ยที่รู้กันอยู่แล้วก็คือทั้งสองฮิตโตะฮิตโตะโนมีนะครับอ๋อเป็นฮิตโตะพักยังไม่ได้แจ้งเลยคือห้องเกมอัปเดตในได้ผลฟินิกถาวรว่ะเอ้าผมมีแล้วอ๋อลืมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวาบัคบริการเติมแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตคิงลีกาซี่ออลสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์อีกทั้งยังมีไอดีการ์ดที่คุณจะเลือกซื้ออีกมากมายปลิงเว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะคลิปสวัสดีก็เลยนะเกมเราบอกที่ชื่อว่าบล็อกฟุตอีกแล้วนะครับเอาคลิปนี้นะมาเหมือนเดิมครับสปอยอัปเดตบล็อกฟุตเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยสปอยแล้วสปอยเลยนักหนาวะโอเคก่อนจะไปเข้าสปอยนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตแบบว่าเล็กมากแบบว่าเล็กนิดเดียว nice ผลลาวานะครับสามารถเดินบนน้ำได้เหมือนผลน้ำแข็งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมจะถามตัวเองทำไมวะโอเคแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาเดินให้ดูนะสำหรับผลลาวาว่ามันต้องเป็นอวาเคนหรือต้องเป็นขนตื่นเท่านั้นนะครับถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยซึ่งผมก็ยังไม่เคยอเวกผลนี้มาก่อนไม่คิดจะเล่นด้วยซ้ำนะสำหรับผลนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อเวกผลนะก็เลยกดไม่ได้นะครับผมมันคืออัปเดตเล็กๆนะที่เขาได้ใส่ไปนะครับเดี๋ยวผมลืมละเขาใส่ไปวันไหนเดี๋ยวมีคนบอกว่าพี่ยับมั่วป่ะครับเขายังไม่ได้แจ้งเลยไปดูห้องเกมอัปเดตใน Discord ของบล็อกฟุตนะครับเขาแจ้งไปเมื่อวันที่30นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์เนี่ยแก้แล้วนะเวอร์เบราว์เซอร์ตรงนี้เนี่ยแก้แล้วนะนี่นะสามารถใช้ได้แล้วนะครั้งที่แล้วมันบั๊กนะครับเอาไว้ล่าค่าหัวโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากดีจริงดีมากดีที่สุดเลยจะได้ไม่เข้าออกนะมันเสียเวลานะครับผมแล้วก็อีกข้อที่จะเดินทางจะเป็นการเกี่ยวกับผลลูมนะครับเกี่ยวกับผลลูมแล้วก็ดาบโคโคนะงั้นช่างมันไปนะผมก็ไม่ได้สนใจผลนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันที่สำเร็จนะครับมีการแก้บั๊กนะครับในโทรศัพท์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับมาเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดูที่เดิมที่เดิมที่เดิมอีกแล้วนะครับมันอยู่เกาะไหนวะเกาะเค้กที่เดิมนะครับมีคนบอกว่าพี่ครับเหมือนห้องหนังสือของใจอะไรวะใจร้ายเปล่าใจร้ายอ่ะไม่ใช่นะครับเหมือนห้องหนังสือของจอยบอยเลยนะผมไปอ่านเบนจากคลิปที่แล้วมานะครับเอาง่ายเลยนะคือผมยังดูไม่ถึงจอยบอยนี่ครับแต่ผมก็พอรู้ว่าเขาเป็นใครนะจอยบอยนะคือไม่แน่อันนี้ชาวบกฟุตเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นจอยบอยเป็นผลอาเกียห้าเลยหรือเปล่าเนี่ยผลนิกะนี่ผลชื่ออะไรวะนิกะนิกะเหรอลืมชื่อผลละลืมชื่อผลละฮิโตะนิกะฮิโตะอะไรวะเดี๋ยวนะแล้วนิกะคือผลอะไรเนี่ยวันพีชจอยบอยนี่เซิร์ชเลยผมไม่ตัดด้วยผมไม่ตัดด้วยผมไม่ตัดฮิตโตะ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 โนมินะครับอ๋อเป็นฮิตโตะฮิตโตะโนมิแต่ว่าเป็นโมเดลนิกะก็คืออะไรนะเทพพระอาทิตย์ป่ะจำไม่ได้อะผมอ่านมันนิดเดียวนะผมยังไม่อยากอ่านหมดนะครับมันจะเป็นการสปอยตัวเองเกินไปนะนี่ขออภัยสำหรับข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยเด็กครับโอเคในห้องนี้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้พาเข้าไปที่ไหนวะห้องนี้นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้พาทุกคนเข้ามาที่ห้องนี้นะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับนะแล้วก็บังเอิญว่ามันมีอีกห้องนึงที่ผมไม่ได้พาไปนะผมโคตรรู้สึกผิดเลยที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมลืมประตูบานนี้ไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราเข้าไปดูกันอ่ะนี่ครับมันจะมีเค้กไซแอนทิสยืนอยู่นะครับอาจจะเป็นเกียร์5เลยหรือเปล่าเกมนี้อาจจะเป็นเกียร์5เลยแต่คลิปนี้นะผมมีสปอยผมขอแจ้งก่อนนะผมไม่รู้ว่าไอ้สปอยที่ผมกำลังจะให้ดูเนี่ยมันคือของ April Fool หรือเปล่าเพราะว่าวันที่เขาลงเนี่ยเขาลงวันที่1เมษายนเวลา 3:00 นนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็อาจจะมีใช่แค่ 50% และไม่ใช่ 50%นะครับเขามารูปใน Discord นะครับพี่ครับขอดึง Discord ของเกมบล็อกฟุตหน่อยครับเข้าหน้าเกมครับแล้วก็กดไปที่เซิร์ฟเวอร์ต้องกดป่ะวะจำไม่ได้เลื่อนลงมาจะเจอ Discord บล็อกฟุตแล้วก็ Twitter นะครับแล้วก็ YouTube ด้วยนะแล้วก็จิ้มเข้าไปครับแค่นั้นครับมันเข้าอัตโนมัติครับไม่ยาก
นะสำหรับการเข้า Discord ของ Blockfood นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไป Discord เข้ากันโอเคเราอยู่ใน Discord นะวันนี้ก็เป็นเกมอัปเดตที่ผมอ่านให้ฟังเนาะข้ามไปนะมาที่ช่อง Server Announcement นะครับ Surprise Sneak Peek I'm currently working on the most awaited Blockfood Awakening Stay tuned guys Surprise Sneak Peekลงเมื่อวานนี้นะครับตอน3โมงนะครับตอนนี้ตอนตี2แล้วก็คือเมื่อวานวันที่1นะครับเขาให้รูปนี้มาอ่ะดูทุกคนคิดว่าไงหมดเวลาคิดละสำหรับผมที่เห็นตรงหน้าก็คือเป็นเกียร์4ป่ะเป็นเกียร์4ของลูฟี่นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะสังเกตว่าเป็นสกิลอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นไหมซึ่งมันคือ April Fool Day หรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันคือ April Fool Day หรือมันคืออะไรกันแน่เอาง่ายๆอย่างที่เขาลงรูปนั่นคือจุดประสงค์คืออะไรถ้าเกิดจุดประสงค์คือ Sneak Peek ทำไมถึงลงในห้อง Server Announcement ทำไมถึงไม่ลงในห้อง Sneak Peek ถูกไหมน่าคิดนะคิดว่าไงครับคิดว่าไงตัวผมคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับสำหรับเกียร์4ที่จะเข้ามาตอนนี้ในเกมมีแค่เกียร์2นะนอกนั้นไม่มีสเนกแมนเกียร์4ไปเป็นร่างแยกของเกียร์4เกียร์3 3.5 อะไรตอนนั้นยังไม่มานะครับแต่อัปเดตหน้าอาจจะเซอร์ไพรส์อาจจะมาก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับ Server Announcement นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสเนกพีก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่าในส่วนของTwitter เนี่ยผมยังไม่ได้รู้นะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะที่ผมขออันนี้คือ Twitter ของลิฟอินดรานะครับพอดีเลยนะครับมีคลิปนี้พอดีเลยนี่ดูนี่นะเขาเดินให้ดูพอดีเลยเห็นไหมต้องเป็นตื่นเท่านั้นนะครับที่ผมจะพูดไปต้นคลิปนะผมบอกว่าไม่มีรูปให้ดูแต่เนี่ยมีละเจ๋งดีครับเจ๋งดีชีเจ๋งเจ๋งเจ๋งสามารถสกิลในน้ำได้นะครับค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับมีแค่นี้แหละนะอ่ะอีกอย่างนึงที่เกมได้ทำไว้นะครับไปดูทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมในกรณีรูปนี้ดูครับ Blockfood กับ Grand Peach เนี่ยที่รู้กันอยู่แล้วก็คือทั้ง2เกมเนี่ยเขาแบบว่าบางคนเนี่ยบางตำแหน่งอาจจะมีคนทำคนเดียวกันนะเขาก็เป็นเพื่อนกันและต่างคนก็ต่างช่วยกันทำเกมนะครับผม best friends เห็นไหม best friends นะแล้วบังเอิญว่าไอ้ตรงคำแนะนำของผมเนี่ยมันขึ้นติดกันพอดีเลยก็เลยจะได้เป็น best friends แบบนี้นะคือผมลองดูหน้าอื่นสิมันมีไหมนี่ท่านนี้ก็ไม่ขึ้นนะครับในบท popular นี้ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับก็จะมีแค่บล็อกฟุตอย่างเดียวนะครับการพิชก็อยู่ไกลนะเหมือนความรักแต่ว่ามีคนมาขัดขวางประมาณนั้น เกี่ยวอะไรวะน่าจะมีขึ้นแค่หมวดเดียวนะสำหรับผมนะนี่ครับจะมีแค่ suggest นะ best friend แค่นี้นะครับไม่รู้ว่าเขารักกันจริงหรือว่าเป็น April Fool Day แบบว่าประชดทำประชดแต่ผมว่าน่าจะเป็นจริงกันแหละนะก็เขาเป็นบางคนก็คนทำคนเดียวกันนะบางระบบเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ถ้าชอบคลิปฝากให้กดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับมุ่งหน้าไป 100,000 ซับด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปผมเย่